ช่วงหน้าฮะจะพาไปดูสถานเสริมความงามกันบ้างครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ผ่อนคลายแต่ว่าเขาก็มีกฎอยู่นะว่าตั้งแต่บริเวณจมูกลงมาเนี่ยห้ามทำเดี๋ยวจะมาดูนวัตกรรมกันฮะว่าหน้ากากอนามัยจิ๋วอ่ะจะเป็นยังไงเรื่องนี้ที่ผมแชร์ในเฟซบุ๊กด้วยผมชอบมากเลยเดี๋ยวมาดูกันช่วงหน้าฮะต่อเลยนะคะนอกจากฟิตเนสแล้วเนี่ยอีกสถานประกอบการหนึ่งที่มีการขยายเหมือนฟิตเนสก็คือแต่เดิมแล้วเนี่ยเขาเปิดกิจการได้แต่ไม่ใช่ทุกกิจกรรมนั่นก็คือพวกคลินิกเสริมความงามสถานประกอบเวชกรรมต่างๆแต่เดิมเนี่ยบอกว่าให้ทำตั้งแต่คอลงไปมันแต่คนก็รอว่าอยากทำตั้งแต่คอขึ้นมาเพราะว่าก็เน้นใบหน้ากันใช่ไหมความสวยงามทีนี้ในคำอธิบายว่าเปิดให้ทำหน้าได้แต่คนรับบริการเนี่ยต้องใส่หน้ากากจะใส่ยังไงคือจะใส่หน้ากากแมสปกติอ่ะมันใส่ไม่ได้แล้วเพราะใส่แล้วมันทำไม่ได้ไงนี่ท่านผู้ชมดูในภาพนี้ค่ะนี่ก็เลยเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่ออกมาช่วงนี้เพราะอะไรเพราะว่าด้านข้างนี่นะพี่เอกเป็นสุภาพบุรุษอาจจะไม่ทราบครับผู้หญิงเราเนี่ยจะชอบไปทำพวกแก้มใช่ไหมแก้มกลมๆอย่างเงี้ยก็จะต้องไปฉีดโบท็อกให้แก้มเล็กให้คางเรียวอะไรแบบนี้ดังนั้นถ้าใส่หน้ากากอนามัยเหมือนอย่างคุณหมอเห็นไหมคะคุณหมอใส่ปิดหมดเลยแล้วจะไปทำยังไงอ่ะใช่คุณหมอก็จะไม่เห็นเดี๋ยวจิ้มไม่ถูกไม่ได้ค่ะมันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นในวันก่อนเนี่ยที่ทางสบคแถลงทั้งทางกระทรวงสาธารณสุขแถลงก็จะบอกว่าให้ใส่หน้ากากนะให้ปิดจมูกกับปากของผู้เข้ารับบริการแต่หาวิธีเอาอ่ะว่าจะปิดยังไงแล้วทำตรงแก้มได้นี่ค่ะที่นี่คือวลีรัตน์คลินิกเป็นหน้ากากแบบใหม่ค่ะครับไม่รู้จะเรียกยังไงเหมือนกันท่านผู้ชมหน้ากากตับปิ้งได้ไหมอย่างนี้ได้อะไรนะหน้ากากตับปิ้งตับปิ้งเหรอเหมือนตับปิ้งเหรอคือมันขออภัยนะมันเหมือนการ์ตูนญี่ปุ่นเก่าๆเรื่องนึงอะอะไรนะเทพบุตรหลุดโลกอะหน้ากากกางเกงในอะขออภัยนะทางคลินิกเขาตั้งชื่อน่ารักเป็นหน้ากากมินิอ๋อหน้ากากมินิหน้ากากมินิเป็นนวัตกรรมใหม่เห็นไหมคะคราวนี้คุณหมอทำได้หมดเลยนี่วลีรัตน์คลินิกค่ะคุณวิสรุตกลิ่มทุ่งทองผู้บริหารวลีรัตน์คลินิกซึ่งเป็นคนออกแบบหน้ากากอนามัยมินิเนี่ยบอกว่าตัวหน้ากากเนี่ยตั้งใจออกแบบให้เล็กพิเศษจะได้ทำหัตถกรรมด้านข้างได้นะคะแล้วจะต้องใช้ในห้องหัตถการก็คืออย่างเงี้ยมีคุณหมอมาฉีดมาอะไรหรือว่าในห้องผ่าตัดตัวหน้ากากทำเป็น3ชั้นนะคะชั้นนอกสุดก็จะเป็นผ้าไหมมีลายกวางซึ่งเป็นสัญลักษณ์คลินิกด้วยชั้นที่2ข้างในก็คือตามมาตรฐานทางการแพทย์เป็นผ้ามัสลินและชั้นสุดท้ายที่ติดกับจมูกลูกค้าค่ะมีกลิ่นหอมใส่กลิ่นหอมเอาไว้จะได้ผ่อนคลายระหว่างเข้ารับบริการเป็นอโรมาเล็กๆใช่ค่ะคุณวิศรุบอกว่านี่คือเวอร์ชั่นแรกเท่านั้นนะคะหลังจากนี้จะพัฒนาให้ใส่ได้โดยทั่วไปและกำลังคิดออกแบบเวอร์ชันต่อไปด้วยค่ะให้เป็นเวอร์ชันแบบที่ไม่มีสายรัดไม่มีสายรัดเป็นหน้ากากแบบไม่มีสายรัดโอ้ทำไงเนี่ยอันนี้เดี๋ยวขอจีบไปก่อนเลยนะคะเดี๋ยวขอไปทำข่าวด้วยถ้าหากว่าได้รุ่นใหม่เมื่อไหร่เดี๋ยวบอกด้วยนะคะเนี่ยลองฟังเสียงดูสักหน่อยนะคะผู้คิดคนหน้ากากมินิค่ะแมสจิ๋วเองเนี่ยมันไอเดียมันเกิดจากการที่เราจะออกแบบตัวแมสทั่วๆไปให้มีมาตรฐานที่สูงพร้อมกับมีขนาดที่เล็กที่ทำให้คุณหมอสามารถทำหัตถการได้เต็มที่ทำให้มีเปิดพื้นที่ด้านข้างบริเวณใบหน้านะครับทำให้คุณหมอเนี่ยสามารถที่จะฉีดหรือมีการปรับแต่งรูปหน้าได้ตามปกติโดยไม่จำเป็นต้องถอดแมสตลอดระยะเวลาการเข้าสู่คลินิกนะครับโดยแมสของเราเนี่ยออกแบบเป็นระบบแมส3ชั้นคือชั้นนอกจะเป็นผ้าไหมนะครับมีความลื่นกันน้ำนะครับชั้นที่2เป็นผ้ามัสลินที่ผ่านใบเซอร์ติฟิเคชันที่มีมาตรฐานการใช้งานระดับโรงพยาบาลและส่วนที่3ก็คือว่าส่วนของกลิ่นหอมทำให้มีความผ่อนคลายตลอดระยะเวลาการทำหน้า45นาทีของเราส่วนทางคุณหมอวลีรัตน์ทวีบรรจงศิลป์เจ้าของคลินิกค่ะบอกว่าก็จะเน้นมาตรการการเว้นระยะห่างระหว่างกันเน้นการทำความสะอาดแล้วก็ใช้การจองคิวออนไลน์เข้ามาด้วยนะคะแต่เดิมแล้วคนมาใช้บริการในคลินิกก็จะอยู่ประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นอยากสวยแค่ไหนสวยมากก็อาจจะอยู่นานหน่อยนะทำหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะแต่หลังจากนี้คุณหมอบอกว่ากำหนดเวลาของลูกค้าแต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยจะต้องไม่เกิน1ชั่วโมงเท่านั้นนะคะเข้าใจว่าประมาณสัก45นาทีก็เสร็จแล้วในทุกเคสด้วยส่วนวิธีการตั้งแต่เข้าไปถึงคลินิกทำยังไงไปถึงเนี่ยเขาจะมีรองเท้าให้เปลี่ยนนะคะแล้วก็ตรวจวัดอุณหภูมิพอเข้าไปทางคลินิกจะมีเป็นเครื่องอบฆ่าเชื้อสิ่งของให้ด้วยนะคะเป็นรังสี UVC สิ่งของทุกอย่างอบฆ่าเชื้อได้หมดเลยลองฟังเสียงคุณหมอดูค่ะออกแบบโฟของลูกค้าใหม่ในจุดที่ให้บริการลูกค้าเนี่ยเราก็พยายามผลักดันให้เป็นออนไลน์มากที่สุด
นะคะเพื่อลดเวลาในการใช้งานของลูกค้าภายในคลินิกจากเดิมเนี่ยที่ลูกค้าต้องมาอยู่ในคลินิกประมาณ 3-4 ชั่วโมงเมื่อเราผลักธุรกรรมทุกอย่างเนี่ยตั้งแต่การบุ๊กกิ้งการทำประวัติการชำระเงินการแนะนำหลังทำทุกอย่างเนี่ยให้ไปอยู่ในแชทในไลน์ให้หมดนะคะเวลาที่ลูกค้ามาใช้บริการจริงๆแล้วเนี่ยก็จะหดลงนะคะก็จะมีแค่จุดที่สำคัญก็คือตอนทำหัตถการเท่านั้นจะสามารถกำหนดเวลาได้ไม่เกินคนละ1ชั่วโมงค่ะเรียบร้อยแล้วแต่นี้เนี่ยยังไงก็ชื่นชมนะเพราะว่าทำเร็วมากโอ้โหเหมือนกับเตรียมพร้อมเอาไว้เลยเนี่ยพอประกาศปุ๊บนี่เขาโปรโมทเลยคือวันนั้นอะดิฉันนั่งฟังคุณหมอท่านแถลงอยู่ฟังทางสบคแถลงก็ยังนึกในใจนะจะไปทำยังไงเนาะคือคุณหมอท่านบอกว่าให้บริการได้ที่หน้าแต่ว่าผู้เข้ารับบริการต้องเอาอะไรมาปิดปากจมูกก็คือทางคลินิกทางโรงพยาบาลนั่นแหละก็ต้องเอาอะไรมาปิดให้เขาเพื่อที่จะได้ทำแล้วก็ยังนึกภาพว่ามันจะเป็นยังไงอ๋อพอวันนี้เป็นหน้ากากแบบนี้นี่เองใช่อันนี้ชื่นชมนะเพราะท่านปรับตัวเร็วมากนะแล้วก็อาจจะเป็นต้นแบบให้บรรดานะร้านรวงต่างๆที่ทำหน้าเนี่ยอาจจะได้ใช้เป็นมาตรฐานได้แรกๆอาจจะเขินๆหน่อยนะใส่หน้ากากแบบนี้เดี๋ยวสักพักคงจะชินกันนะ New Normal